ดีค่ะวันนี้นะคะเคจะตำน้ำพริกหนุ่มก็พริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มกระเทียมหอมเอาลงไปคั่วเอาลงไปคั่วให้เหลืองให้เหลืองให้ดำให้ไหม้เลยแล้วต่อจากนั้นก็เอาไปแช่น้ำแล้วก็ลอกเปลือกพริกออกเปลือกพริกที่ดำๆอ่ะลอกออกให้หมดเลยหอมกระเทียมก็ลอกเปลือกออกแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาโขลกเลยเนี่ยก็ใส่พริกหนุ่มลงไปใส่น้ำตาลไปนิดนึงผงชูรสแล้วก็โขลกมาได้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าแล้วเราก็เอาไว้กินกับผักสดผักลวกเนี่ยนะคะแล้วเราก็เอาไว้กินคู่กับผักสดผักลวกมีชะอมหน่อไม้ผักกวางตุ้งผักกาดขาวค่ะนี่ค่ะนี่นะคะใส่น้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวลงไปซิ่งแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะอร่อยเสร็จแล้วนะคะพริกหนุ่มค่ะกินกับผักลวกผักสดเข้ากันมาก